นั่งทำงานนานๆเนี่ยปวดขาเหมือนกันนะพี่เป็นไหมคะใช่ๆเพราะว่าเวลานั่งนานๆขาจะอยู่กับที่อย่างเงี้ยอยู่ท่าเดิมงานนานๆโอ้โหแบบเมื่อยอันนี้มันคือออฟฟิศซินโดรมด้วยไหมฮะอาการอย่างนี้ก็ด้วยก็คือเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆหรือว่าเวลาที่เราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆเดินไปเดินมาเยอะๆก็จะปวดกล้ามเนื้อก้อนกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อน่องแก้ยังไงฮะอันนี้มันมีท่าเฉพาะที่แบบใช่ค่ะเอาเป็นท่าที่เป็นแบบนั่งนั่งก่อนดีกว่าเนาะนั่งเลยครับพี่เดี๋ยวพี่เก้าอี้ไหมล่ะอ๋อไปหาเก้าอี้มาก่อนโอเคสมมติว่าเรานั่งนั่งทำงานอันเดี๋ยวตานั่งเลยนั่งทำงานรู้สึกว่าเมื่อยก้นละแล้วก็นั่งเป็นไขว่ห้างไขว่ห้างแล้วก็ก้มตัวลงไปพยายามจะโน้มตัวลงไปให้ตัวชิดเข่าจะกอดขาไว้ก็จะรู้สึกตึงตรงบริเวณก้นใช่ไหมคะใช่สลับกันสองข้างตึงตรงนี้เลยใช่ยืดคางไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนทำงานไปสักพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบเมื่อยก้นแล้วก็เริ่มถ้าเกิดขยับเดินได้ยิ่งดีโอเคต่อไปยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องมีเก้าอี้เสริมอีกสักอันนึงเพื่อที่เอาขาพาดจัดเลยค่ะแล้วก็พาดขาง่ายๆเลยก็คือยกขาขึ้นมาพาดกับเก้าอี้ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าต้องหลังตรงไม่เอนไม่นั่งเอนนั่งหลังตรงเพื่อที่แล้วก็พยายามกดเข่าให้ตึงที่สุดให้ตึงข้อพับเข่าด้านหลังแค่เรายืดเองเราไม่ต้องใช้มือกดก็ได้อย่างเงี้ยก็คือยืดทางไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนแต่ท่านี้สำคัญก็คือว่าต้องไม่เอนหลังช่วยขาต้องหลังตรงหรือว่าพิงพนักเก้าอี้ไว้ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะให้ตึงมากขึ้นถ้าท่านี้ยังรู้สึกไม่ค่อยตึงก็เอื้อมมือไปแตะปลายเท้าแบบนี้ใช่อันนี้ก็จะได้ยืดกล้ามเนื้ออันนี้อาจจะต้องมีคนช่วยข้างหลังนิดนึงเนาะเฮ้ยแบบนี้ใช่ตึงมากเลยค่ะตรงนี้ได้เลยเฮ้ยหรือจริงๆถ้าจะมีผ้าขนหนูสักผืนจะยิ่งดีเลยนะคะจะได้สอนยืดเอ็นร้อยหวายด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องมันกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้ในการใส่ส้นสูงยืนจะต้องเกรงกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็จะตึงใช่ไหมคะผ้าพี่ผ้าใช่ได้เลยครับได้ดีเลยใช่แล้วก็คล้องขาแบบนี้ไปเลยก็คือคล้องเอาทีละข้างถือว่าเอาข้างซ้ายก่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงส้นเท้าเข้าหาตัวใช่ก็คือจะรู้สึกว่าตึงตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายใช่ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนับ1-10แล้วก็เปลี่ยนสลับกันมาอีกข้างนึงแล้วก็สามารถที่จะใช้ผ้าที่เรามีในที่ทำงานหรือว่าเป็นผ้าขนหนูผ้าขี้ริ้วอะไรก็ได้ดีค่ะก็ทำเหมือนกันเซตละ10ครั้งค่ะโอเคแค่นี้ก็คือเราก็จะได้เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณก้นสะโพกด้านหลังแล้วก็น่องก็เป็นท่ากำลังกายสำหรับคนทำงานเนาะนั่งนานๆอย่างนี้คือที่โต๊ะทำงานเราสามารถทำได้เลยเพื่อนอาจจะงงนิดหน่อยก็สอนเพื่อนต่อไปเลยสอนกันไปเลยจะได้ออกกำลังกายกันทั้งออฟฟิศเลยค่ะนั่นแหละครับก็ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมก็แก้ด้วยท่าง่ายๆในสถานที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับก็สามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้อีกยาวติดตามกันนะครับว่าท่าต่อไปที่เราจะมาทำให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่สดใสทุกวันคือท่าอะไรบ้างติดตามครับค่ะท่า